นำความอุดมสมบูรณ์รัฐมนตรีช่วยเกษตรเปิดสายน้ำส่งความอุดมสมบูรณ์กว่า 1,000 ไร่สู่ชาวตำบลกอเอ้และตำบลหัวดอนโครงการการใช้ประโยชน์จากผักตบชวาชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีบ้านคันสูงวิถีแบบบ้านๆดีที่สุดดร.ยักษ์รัฐมนตรีช่วยเกษตรเปิดคลินิกหมอบ้านๆวิถีสุขภาวะแบบพอเพียงของชาวกสิกรรมธรรมชาติหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่56สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยได้กระทำพิธีปล่อยขบวนยานพาหนะและเครื่องจักรกลออกปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาประเทศตามแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ2562แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรโอท็อปนวัดวิถีทุ่งนาคำบ้านโนนสมบูรณ์ติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานีสนับสนุนโดยซุปเปอร์กาแฟรวยทองหมื่นแสนล้านครั้งที่สองชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีบ้านบัวเทิงพุทธารสดีต้องลิ้มลองค่ะบ้านบัวเทิงตำบลท่าช้างอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีชุมชนต้นแบบศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแหล่งผลิตพุทราสวนสามรสแก้วมังกรมะนาวและผลไม้หลากชนิดสามารถศึกษาเยี่ยมชมได้ตลอดทั้งปีประกอบด้วยฐานการเรียนรู้พุทราสามรสสวนต้นแบบเกษตรกรดีเด่นฐานการเรียนรู้เกษตรผสมผสานการพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงฐานการเรียนรู้การปลูกแก้วมังกรมีบริการโฮมสเตย์มาตรฐานรับรองโดยกรมการท่องเที่ยวขอเชิญพี่น้องมาลองเบิ่งบ่อเทิงเด้อสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่17พฤศจิกายน2561นะคะวันนี้พบกับดิฉันจีนัชยาจีปนัทธิการค่ะคุณผู้ชมคะข่าวแรกในวันนี้นะคะดร.วิวัฒน์สัลยกำธรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดคลองส่งน้ำนำความอุดมสมบูรณ์สู่ชาวบ้านในพื้นที่โคกหนองนาหวังอ้อโมเดลป่าดงใหญ่หวังอ้อค่ะที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติขู่ส่งน้ำสาย 07A ตำบลหัวดอนอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีดร.วิวัฒน์สัลยกำธรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายธีระวงเจริญที่ปรึกษาพระครูสุขุมวันโนภาสผู้อำนวยการศูนย์พุทธธรรมกรมมวัชริยานป่าดงใหญ่วังอ้อนายเทิดศักดิ์ลักษณะหุดผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่15นายอนันต์ปรีชาวุฒิวงศ์เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีนายชาติชายประสาระวันผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต4นายพงษ์ชัยพรหมบุตรประธานชมรมรักป่าไม้จังหวัดอุบลราชธานีเจ้าหน้าที่บุคลากรสำนักงานชลประทานที่7จังหวัดอุบลราชธานีผู้นำชุมชนชาวบ้านได้ร่วมกันประกอบพิธีเปิดป้ายคลองส่งน้ำเพื่อเกษตรกรรมงานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนปะอาว PR3พบปะพูดคุยกับเกษตรกรปลูกต้นไม้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คนรักแม่ธรณีคนรักแม่โพศพคนรักน้ำป่า3อย่างเพื่อประโยชน์4อย่างตามที่สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่15สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางกรมชลประทานได้รับการร้องขอโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำในแปลงนาเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2557โดยกลุ่มผู้ใช้น้ำและกลุ่มอาสาโครงการเขื่อนปะอาวสถานีสูบน้ำ PR3 ในเขตตำบลก่อเอ้ตำบลหัวดอนอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อสนับสนุนการกระจายน้ำเข้าสู่พื้นที่เรียนรู้การพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืนของโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงวัดป่าดงใหญ่วังอ้อและโครงการโคกหนองนาโมเดลโดยมีพระครูสุขุมวันโนภาสผู้อำนวยการศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรยานป่าดงใหญ่วังอ้อเป็นผู้นำองค์กรในการยื่นเรื่องเนื่องจากในพื้นที่ดังกล่าวอยู่ห่างไกลจากแหล่งน้ำต้นทุนสภาพดินเป็นดินทรายมีอัตราการรั่วซึมสูงการกักเก็บน้ำและคูน้ำในพื้นที่ยังไม่เพียงพอต่อการทำเกษตรกรรมได้ตลอดฤดูการเพาะปลูก
จึงมีความจำเป็นต้องจัดระบบน้ำเพื่อนำน้ำเข้าไปเติมในพื้นที่ให้มีน้ำเพียงพอสามารถดำเนินกิจกรรมการเกษตรผสมผสานได้ตลอดปีซึ่งจะสร้างประโยชน์มากมายอาทิแปลงนาของเกษตรกรได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเพียงพอต่อการทำเกษตรผสมผสานเกษตรกรในพื้นที่ได้รับความสะดวกสบายในการขนส่งผลผลิตมีรายได้และผลผลิตที่ดีขึ้นกว่าก่อนไม่เดือดร้อนเรื่องน้ำผลผลิตเพิ่มขึ้นต้นทุนน้อยลงรายได้เพิ่มมากขึ้นเกษตรกรมีงานทำไม่ละทิ้งถิ่นฐานไปทำงานที่อื่นมีความอบอุ่นในครอบครัวและสังคมโดยพื้นที่สำคัญที่ได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าวคือโคกหนองนาหวังอ้อโมเดลมีพื้นที่6ไร่แบ่งเป็นนา3ไร่1งานนาข้าวหอมมะลิ105ผลิตได้47-50กระสอบสระน้ำ3งานโคกและคะนา2ไร่ปลูกป่า3อย่างเพื่อประโยชน์4อย่างซึ่งประกอบไปด้วยป่าอาหารป่าไม้ใช้สอยพลังงานป่าไม้เศรษฐกิจประโยชน์เพื่ออนุรักษ์ดินน้ำสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศเป็นพื้นที่ที่ได้ทำการปรับเปลี่ยนเพื่อทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ในรูปแบบโค่นหนองนามาตั้งแต่ปี2556พื้นที่แห่งนี้ยังใช้เป็นศูนย์เรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นตัวอย่างให้กับครอบครัวชุมชนมีความพอกินพอใช้พออยู่พอร่มเย็นการทำนาปลูกพืชผักไม้ผลทำระบบอินทรีย์ 100% ไม่ใช้ปุ๋ยเคมียากำจัดศัตรูพืชกำจัดแมลงปัจจุบันได้ดำเนินการมาแล้วเป็นปีที่4ซึ่งได้มีการขยายผลให้คนในชุมชนทำการเกษตรในหน้าแล้งเป็นพืชหลังนานำผลผลิตที่ได้ไปทำบุญทำทานส่วนหนึ่งได้นำไปจำหน่ายทั้งนี้งานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนปะอาว PR3 เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2561ประกอบด้วยคูส่งน้ำและอาคารประกอบจำนวน5สายรวมความยาว 8.215 กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์ในพื้นที่ตำบลกอเอและตำบลหัวดอนประมาณ 1,000 ไร่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ100รายคุณผู้ชมคะมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนะคะจัดโครงการการใช้ประโยชน์จากผักตบชวาเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับท้องถิ่นค่ะพลเอกนิรุตเกษสิรินายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีรองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ละอองนวลอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีพร้อมด้วยผู้บริหารร่วมเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้ประโยชน์จากผักตบชวาเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับท้องถิ่นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีร่วมกับหน่วยทหารพัฒนาการเคลื่อนที่53นพค53สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากผักตบชวาณหอประชุมไพรพยอมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีรองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ละอองนวลอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกล่าวว่าในช่วงที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีหลายแห่งได้ประสบปัญหาผักตบชวาโดยเฉพาะในแหล่งน้ำสาธารณะซึ่งประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงไม่สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำนั้นได้เท่าที่ควรตลอดจนการกำจัดผักตบชวายังสร้างมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมด้วยซึ่งถ้าเรานำเอาผักตบชวามาใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าให้มากขึ้นก็จะเป็นผลดีกับคนในชุมชนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่งและในวันนี้ทางหน่วยทหารพัฒนาการเคลื่อนที่53หรือนพค53สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและมีวิทยากรที่มีประสบการณ์ในด้านนี้เป็นอย่างดีมาเป็นวิทยากรฝึกอบรมการใช้ประโยชน์จากผักตบชวาคือการนำมาใช้ทำกระดาษและเครื่องจักสานให้กับผู้ที่มีความสนใจในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าและรายได้ให้กับท้องถิ่นอาจารย์วิชัยลุนสอนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการชุมชนกล่าวว่ามหาวิทยาลัยมีพันธกิจหลักในการจัดการเรียนการสอนการวิจัยทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและที่สำคัญคือการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพุทธศักราช2547ได้กำหนดไว้ในมาตรา7และมาตรา8อย่างชัดเจนซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งได้นำมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานโดยได้นำองค์ความรู้ทางวิชาการและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญแต่ละด้านให้บริการช่วยเหลือประชาชนในชุมชนท้องถิ่นตามความต้องการ
ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับการตอบรับที่ดีจากชุมชนท้องถิ่นมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายส่งเจ้าหน้าที่และบุคลากรเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพในอนาคตจำนวนกว่า120คนเปิดตัวโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีบ้านคันสูงหมู่3ตำบลโคกสารอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญนะคะภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืนค่ะนายสามารถโรจนวิเชียรพัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืนบ้านคันสูงหมู่3ตำบลโคกสารอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญโดยมีนายจำลองกุลจินดาผู้ใหญ่บ้านคันสูงหมู่3เป็นผู้กล่าวรายงานและนางสาวปณิสราใจเย็นพัฒนาการอำเภอชานุมานเป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานการจัดงานครั้งนี้มีกิจกรรมที่สำคัญได้แก่การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนการแสดงภูมิปัญญารวมถึงการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์การเอกชนประชาชนเข้าร่วมกว่า200คนบ้านคันสูงหมู่3ตำบลโคกสารอำเภอชานุมานอำนาจเจริญอีกหนึ่งหมู่บ้านโอท็อปนวัดวิถีที่มีความน่าสนใจในเรื่องของชาติพันธุ์วัฒนธรรมประเพณีที่ลูกหลานยังคงถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบันสำหรับผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่น่าสนใจที่ชุมชนแห่งนี้ขึ้นชื่อในเรื่องของการทำขนมทองม้วนเครื่องจักสานและการแต่งกายที่ผสมผสานระหว่างไทยและลาวที่บ้านคันสูงอยู่ติดริมโขงชาวบ้านส่วนใหญ่ยึดอาชีพการทำประมงอาหารที่ขึ้นชื่อของชาวบ้านจึงเป็นเมนูที่ทำปลานอกจากนี้บ้านคันสูงยังมีศูนย์กลางยึดเหนี่ยวทางจิตใจคือพระใหญ่ที่สร้างเพียง2วันแล้วเสร็จเพราะเกิดจากแรงศรัทธาของชาวบ้านและรูปปั้นหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินผู้วิเศษแห่งแดนอีสานใต้รวมทั้งรูปปั้นพญานาคตามความเชื่อและความศรัทธาของชาวบ้านริมฝั่งโขงส่วนสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจคือแก่งคันสูงซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในฤดูร้อนสำหรับแก่งคันสูงเป็นเกาะแก่งขนาดใหญ่โดยมีสายน้ำโขงไหลหลั่งกั้นระหว่างไทยกับสปป.ลาวเป็นความงดงามทางธรรมชาติที่เหมาะกับการมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจดร.วิวัฒน์ สารยกำธรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะได้เปิดคลินิกหมู่บ้านบ้านวิถีสุขภาวะแบบพอเพียงของชาวกสิกรรมธรรมชาติกินข้าวเป็นหลักกินผักเป็นยาค่ะดร.วิวัฒน์ สารยกำธรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดคลินิกหมอบ้านบ้านวิถีสุขภาวะแบบพอเพียงของชาวกสิกรรมธรรมชาติกินข้าวเป็นหลักกินผักเป็นยาที่ศูนย์พุทธธรรมพรมวชิรยานป่าดงใหญ่วังอ้อตำบลหัวดอนอำเภอเขื่อนในจังหวัดอุบลราชธานีดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นหมอชาวบ้านพร้อมตีคล้องเปิดคลินิกหมอบ้านๆอย่างเป็นทางการสำหรับคลินิกหมอบ้านๆจะเปิดให้บริการนวดไทยนวดฝ่าเท้านวดประคบพอกหน้าอบสมุนไพรแช่มือแช่เท้าโดยหมอชาวบ้านในพื้นที่ตำบลหัวดอนได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะหรือสสส.โดยจะใช้หลักวิถีธรรมวิถีไทยสุขภาพพึ่งตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในการฟื้นฟูสุขภาวะทั้งร่างกายและจิตใจของกลุ่มผู้นำจิตอาสาเพื่อเป้าหมายที่ยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชาในวิถีสุขภาวะแบบพอเพียงของชาวกสิกรรมธรรมชาติกินข้าวเป็นหลักกินผักเป็นยาตามแบบคนไทยในอดีตที่คนโบราณเคยกินสมุนไพรเป็นทั้งอาหารและยาพืชผักผลไม้ที่รองรับประทานอยู่ทุกวันล้วนเป็นยาคลินิกหมอบ้านๆจะเน้นการนวดแผนไทยที่ได้รับการสืบทอดกันมานานซึ่งถือเป็นศาสตร์และศิลป์ช่วยในเรื่องสุขภาพของคนไทยผนวกกับการนำสมุนไพรต่างๆมาใช้ในการนวดปัจจุบันการแพทย์แผนไทยเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการดูแลสุขภาพและได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของสุขภาพผู้ได้รับการนวดจะได้ผลทั้งร่างกายและจิตใจผลทางกายการนวดทำให้เกิดอาการไหลเวียนของเลือดลมดีขึ้นช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อเส้นเอ็นผังผืดช่วยการทำงานของข้อต่อดีขึ้นและใช้อายุการใช้งานยาวนานขึ้นกระตุ้นระบบประสาท
การตื่นตัวตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมดีขึ้นทำให้การทำงานในแต่ละวันมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและยังเป็นการป้องกันและบรรเทาอาการเคล็ดขัดย่อกล้ามเนื้อและข้อต่อต่างๆเช่นปวดหลังปวดไหล่ปวดศีรษะหลังตึงข้อแผลงโรคอัมพฤกษ์และอื่นๆทำให้รู้สึกสดชื่นแจ่มใสผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจทั้งนี้คลินิกหมอบ้านๆจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นทุกวันสามารถติดต่อได้ที่เบอร์08-0780-6393หมอเปรี้ยวอีกเบอร์คือหมอปุ๋ย098-242-0957ส่วนหมอตุ๋ยคือเบอร์08-286-02993ส่วนหมอคำคือ08-531-22134และหมอฮอต09-2431-0299หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่56สำนักงานพัฒนาภาค5นะคะหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยค่ะได้กระทําพิธีปล่อยขบวนยานพาหนะและเครื่องจักรกลออกปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาประเทศตามแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ2562ค่ะที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่56อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีพันเอกเอกศักดิ์ริมธีรกุลผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่56สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนยุทโธปกรณ์ยานพาหนะและเครื่องจักรกลพร้อมทั้งให้โอวาทในการปฏิบัติงานแก่กำลังพลชุดปฏิบัติงานช่างของหน่วยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจก่อนออกปฏิบัติงานโดยเน้นการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเต็มที่การครองตนให้อยู่ในระเบียบวินัยทหารอย่างเคร่งครัดซึ่งตามแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ2562ทางหน่วยจะได้เข้าดำเนินงานในพื้นที่เป้าหมายคืออำเภอนาจลวยและอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นพื้นที่อำเภอชายแดนที่ทางหน่วยต้องเข้าดำเนินการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมงานจัดหาน้ำกินน้ำใช้การขุดลอกแหล่งน้ำและก่อสร้างอาคารบริการน้ำดื่มระบบซอฟต์เทรนเนอร์ให้แก่โรงเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่การส่งเสริมอาชีพการส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานตามแนวทางพระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรการจัดการฝึกอบรมเยาวชนต้านภัยยาเสพติดซึ่งโครงการต่างๆเหล่านี้เป็นไปตามแผนการพัฒนาของหน่วยพัญชาการทหารพัฒนาในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์พัฒนาศักยภาพของชุมชนการช่วยเหลือประชาชนอีกทั้งยังมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องการบรรเทาสาธารณภัยในการเตรียมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหากประสบภัยพิบัติอีกด้วยซึ่งโครงการต่างๆในปีนี้ล้วนเป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านให้ดียิ่งขึ้นและมีประโยชน์ต่อคนในพื้นที่เป็นอย่างมากคุณผู้ชมคะไปติดตามแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรโอท็อปนวัดวิถีทุ่งนาคำบ้านโนนสมบูรณ์อำเภอวรินทร์ชำราบจังหวัดอุบลราชธานีกันค่ะแหล่งท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีแห่งใหม่ออกจากตัวเมืองอุบลไปทางอำเภอวรินทร์ชำราบเส้นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคือทุ่งนาคำบ้านโนนสมบูรณ์หมู่10ตำบลธาตุอำเภอวรินทร์ชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติของชุมชนเกษตรทุ่งนาคำโดยชาวบ้านโนนสมบูรณ์อาชีพหลักคืออาชีพทำนาและทุ่งนาคำมีจุดน่าสนใจที่ธรรมชาติรังสรรค์ความสวยงามให้ออกมาทักทายลมหนาวซึ่งจะเป็นลักษณะของทุ่งนาโดยมีดอกหญ้าเกิดขึ้นตามธรรมชาติคือดอกกระดุมเงินกระดุมทองจะมีให้ชมในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์และมีทุ่งหม้อข้าวหม้อแกงลิงเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นกันและในช่วงนี้ที่เข้าสู่ช่วงลมหนาวเราจะได้เห็นความสวยงามของธรรมชาติที่ออกมาทักทายลมหนาวด้วยเช่นกันและนอกจากความสวยงามของทุ่งนาคำแล้วที่บ้านโนนสมบูรณ์ยังมีจุดแลนด์มาร์คอีกหนึ่งจุดคืออุโมงค์ต้นไม้ที่อยู่ทางเข้าทุ่งนาคำให้นักท่องเที่ยวได้แวะแชะแอนแชร์กันอีกด้วยค่ะThank you.
ุณผู้ชมคะช่วงนี้ได้เวลาเกาะติดสถานการณ์ข่าวในจังหวัดอุบลราชธานีนะคะในช่วงรวมข่าวอุบลราชธานีค่ะฝากเชียร์ฝากส่งแรงใจให้เด็กอุบลน้องแอมนักเรียนโรงเรียนบ้านแปดอุ้มตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีในรายการไมค์ทองคำเด็ก AIS Mobile Expo 2018พบกับเวียเบลล่าวันที่18พฤศจิกายนนี้พิเศษซื้อโทรศัพท์มือถือในงานลุ้นมิดแอนด์กรีดกับเวียเบลล่าเวลา 16:00 นที่เซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานีไบโอเอทานอลขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรเข้าร่วมโครงการมันสำปะหลังอินทรีย์รุ่นที่4ประจำปี2562โครงการดีๆที่จะให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นต้นทุนลดลงรับประกันราคาสุขภาพดีและสิ่งแวดล้อมดีกลับคืนมาเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง30ธันวาคมนี้ทุ่งดอกบัวแดงข้างศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเบ่งบานสวยงามรอต้อนรับนักท่องเที่ยวและนักกีฬาที่จะเดินทางมาร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยกลางเดือนมกราคม2562พบกับโปรสุดพิเศษเอาใจสมาชิก MGen Student มา3จ่าย2เริ่ม3พฤศจิกายนถึง31ธันวาคม2561ที่ Major Central Plaza อุบลราชธานีวันที่11ถึง20มกราคม2562ปีหน้ามอราชภัฏอุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยซึ่งจะมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 15,000 คนมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ผู้ประกอบการที่พักร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวเตรียมต้อนรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขาเดชอุดมจัดทำผ้าป่าเพื่อจัดซื้อที่ดินขยายโรงพยาบาลและเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นในวันเสาร์ที่2กุมภาพันธ์2562ขอเชิญทุกท่านร่วมตั้งกองผ้าป่ากองละ 2,500 บาทหรือตามจิตศรัทธาเพื่อร่วมกันพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมบริษัทซอเคมาราชอินดัสทรีจำกัดจะดำเนินการธุรกิจด้านบริการรับส่งพัสดุโดยเปิดรับสมัครพนักงานบริการลูกค้าพนักงานขนส่งพนักงานขับรถพนักงานคลังสินค้าจำนวนหลายอัตราสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่16พฤศจิกายนนี้ Optic Square Happy Anniversary 36ปีร้านแว่นตา Optic Square จัดโปรโมชั่นครบรอบ36ปีซื้อแว่นตาชิ้นที่2ในราคา36บาทหรือแว่นสายตาพร้อมเลนส์ป้องกันแสงจอคอมพิวเตอร์ในราคา 3,600 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายนนี้ที่ร้านแว่นตา Optic Square Central Plaza อุบลราชธานีโปรโมชั่นพิเศษซื้อชิ้นที่2ลดพิเศษ 50% มีทั้งรองเท้าบุรุษและสตรีกระเป๋าเข็มขัดจะใส่ชิคๆหรือทำงานที่ชั้น2ศูนย์การค้า Central Plaza อุบลราชธานีโปรดีๆจากแม็กมาอีกแล้วเฟรนช์ฟรายลดราคา 50% ให้เพื่อนๆได้อร่อยกันยาวอร่อยกันได้ทุกวันไม่มีวันหยุดเริ่ม7พฤศจิกายนถึง3มกราคม62ที่แม็กโดนัลด์ชั้น1เซ็นทรัลพาซ่าอุบลราชธานีลีช็อปโปรมาแรง5วัน5ราคามาแล้วลดราคาพิเศษต้อนรับเหยี่ยเอ็นสามารถจับจองได้ตั้งแต่วันนี้ถึง18พฤศจิกายนนี้พิธีเปิดงานชมชิมช็อปแชะแชร์อีสานสไตล์ฟู้ดแอดอุบลพบกับการประกวดแข่งขันอาหารท้องถิ่น25อำเภอเพื่อค้นหาอาหารท้องถิ่นที่1ในจังหวัดอุบลราชธานีแฟชั่นโชว์ชุดอีสานไทยเสิร์งกระติบอีสานและกิจกรรมต่างๆมากมายบนเวทีวันนี้ถึง18พฤศจิกายนนี้ณลานอะควาเรียมเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานีขอเชิญชวนท่านผู้ปกครองนักเรียนหรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลครั้งที่3รวมพลเลือดแดงขาว ACU Fun Run ในวันที่24พฤศจิกายนนี้ณสวนสาธารณะห้วยม่วงกลับมาอีกแล้ว ICC Big Surprise มหกรรมสินค้าลดราคาในเครือ ICC ลดสูงสุด 40% อาทิ Aero Walco Gilalos BSC Lacrosse ตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2018เป็นต้นไปณโรบินสันอุบลThank you.
งนี้ไปติดตามการรายงานราคาสินค้าผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำและราคาน้ำมันกันค่ะราคาอาหารวันนี้เริ่มกันที่ราคาเนื้อหมูเนื้อหมูสันในราคากิโลกรัมละ140บาทเนื้อหมูสันนอกราคากิโลกรัมละ130บาทหมูบดราคากิโลกรัมละ120บาทมาที่ราคาปลาปลานิลราคากิโลกรัมละ75บาทปลาดุกราคากิโลกรัมละ70บาทปลาช่อนราคากิโลกรัมละ150บาทราคาไก่สดไก่สดทั้งตัวราคากิโลกรัมละ80บาทเนื้ออกราคากิโลกรัมละ75บาทปีกบนราคากิโลกรัมละ85บาทน่องสะโพกไก่ราคากิโลกรัมละ80บาทราคาไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์0ราคาถาดละ110บาทไข่ไก่เบอร์1ราคาถาดละ105บาทไข่ไก่เบอร์2ราคาถาดละ100บาทไข่ไก่เบอร์3ราคาถาดละ90บาทมาต่อกันที่ราคาผักสดผักคะน้าราคากิโลกรัมละ30บาทกะหล่ำปลีราคากิโลกรัมละ20บาทกระเทียมราคากิโลกรัมละ110บาทและหอมแดงราคากิโลกรัมละ60บาทราคาทองทองคำแท่งรับซื้อ 18,700 บาทขายออก 18,800 บาททองรูปประพันธ์รับซื้อ 18,358 บาทจุด76สตางค์ขายออก 19,300 บาทขอบคุณ www.growtrader.or.th ราคาน้ำมันดีเซล29บาท59สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์ E20 26บาท14สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์91 28บาท88สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์95 29บาท15สตางค์ต่อลิตรขอบคุณที่มา oilthai.blogspot.com คุณผู้ชมคะได้เวลาไปชมข่าวพยากรณ์อากาศแล้วค่ะเชิญค่ะจังหวัดอุบลราชธานีมีหมอกบางในตอนเช้าและมีฝนตกเล็กน้อยบางแห่งลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ34องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ34องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:28 น.วันพรุ่งนี้ที่ผาชนะไดอำเภอโขงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:04 น.มอบโชคครั้งใหญ่กันไปแล้วนะคะกับซุปเปอร์กาแฟรวยทองหมื่นแสนล้านครั้งที่1รางวัลทองคำมูลค่า1ล้านบาทผู้โชคดีได้แก่คุณศรีสุดากาพิมพ์จากจังหวัดนครพนมค่ะโชคครั้งใหญ่ครั้งต่อไปอาจเป็นคุณนะคะกับซุปเปอร์กาแฟรวยทองหมื่นแสนล้านครั้งที่2ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 10,000 ทุกเดือนลุ้นทองมูลค่า 100,000 บาทค่ะ3เดือนจับแจกทองมูลค่า1ล้านบาทเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ด้วยลายมือติดลงบนซองเล็กผลิตภัณฑ์ซูเปอร์ที่ร่วมรายการส่งมาที่ตู้ปน18ปนสนนทบุรี11000วันนี้ถึง30พฤศจิกายนนี้นะคะรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Super Coffee Thailand ซูเปอร์กาแฟดื่มสบายใจไม่มีไขมันทรานส์ส่งเลยโดยแน่นอนค่ะช่วงนี้ขอบคุณเครื่องแต่งกายผู้ประกาศจากห้างสุสาครสาขาอุบลราชธานีถนนพิชิตรังสรรค์ค่ะและสามารถติดตามชมข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีได้ทางเพจสถานีข่าวเคเบิลทีวีอุบลและโสภณเคเบิลทีวีนะคะอีกหนึ่งช่องทางค่ะติดตามรับชมได้ทางช่อง45 CZ News ภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือว่าจานสีส้มนั่นเองค่ะช่วงนี้เข้าสู่กิจกรรม AAS แรงชัวร์ทัวร์ทั่วไทยที่เหล่า AAS Presenter จะยกทัพมาพบปะชาวอีสานแบบใกล้ชิดนะคะยืนยันความเป็นที่หนึ่งตัวจริงเร็วแรงสุดคลื่นมากสุดจะม่วนกันขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะส่วนช่วงนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะทุกคนครับวันนี้กลับมาพบกับ AAS ที่1ตัวจริงแรงชัวร์ทัวร์ทั่วไทยครับและตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดแล้ววันนี้นะฮะจะมีใครหรือมีศิลปินคนไหนมาเซอร์ไพรส์ร่วมกิจกรรมเราตามไปดูกันเลยครับตอนนี้นะฮะพี่เบลกับวีก็ถึงเรียบร้อยแล้วเป็นไงฮะนั่งเครื่องมาเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยเลยแบบ energy เต็มร้อยมากเนี่ยประเด็นคือหันไปนี่เบลท่านี้วีท่านี้เรียกว่านอนชาร์จแบตมาเต็มที่แล้วค่ะวันนี้แบบพร้อมเจอคุณร้อยเอ็ดมากๆ
ี่เบลกับวีฮะที่มาถึงร้อยเอ็ดเนี่ยฮะรู้สึกเป็นยังไงบ้างฮะโหลงมาถึงนะคะแฟนคลับพี่เวลาเยอะมากล้นออกมานอกสนามบินรู้สึกได้เลยว่าวันนี้จะต้องสนุกมากแน่นอนค่ะวันนี้เราก็จะแบบไปเจอกันถึงที่เลยแล้วก็จะไปกันหลายๆที่ด้วยพบปะประชาชนใช่แล้วค่ะลงพื้นที่ค่ะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับ AS เนี่ยอย่ารอช้านะคะเพราะว่า AS เนี่ยมีคลื่นมากที่สุดในประเทศไทยค่ะเร็วสุดแรงสุดไม่สะดุดคมชัดสุดครอบคลุมที่1ทั่วไทยนี่จะได้หมดเลยท่องมาของวีวีจะจำเป็นแบบคมชัดสุดอะไรอ่ะใช่ค่ะวันนี้มีมาร้องเพลงด้วยมีร้องเพลงอะไรคะอยากรู้หัวใจตัวเองค่ะส่วนพี่เบลล่าไม่บอกรอดูมีเนื้อหาชื่อเพลงนี้ฉันไม่เคยจะรู้หัวใจตัวเองบรรยากาศเมื่อกี้เรียกว่าคนเยอะมากถูกไหมฮะรู้สึกเป็นยังไงครับอบอุ่นมากสนุกมากเลยคือเวลาที่แบบเราขึ้นเวทีอย่างเงี้ยเนาะเรามีแฟนๆตอบรับแบบกรี๊ดการ์ดอะไรอย่างเงี้ยทั้งครอบครัว AAS และคนที่กำลังจะมาเป็นครอบครัวเดียวกับ AAS เหมือนพวกเราค่ะวีฮะรู้สึกเป็นไงบ้างครับสนุกมากค่ะชาวร้อยเอ็ดแบบเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความรักมากเลยแบบได้มาแบบเจอกันได้มาคุยกันได้ถ่ายรูปสนุกมากครับโอ้ยแล้วอย่างนี้เป็นครอบครัว AS มานานหรือยังคะก็เป็นตั้งแต่มีโทรศัพท์ครับประมาณม.2ครับตอนนี้ก็ปี3แล้วโอ้แสดงว่าเหนียวแน่นกับครอบครัว AS มากๆนะคะขอบคุณมากนะคะเป็นตัวแทนชาวร้อยเอ็ดค่ะที่เป็นครอบครัวเดียวกันกับ AS นะคะ AS สัญญาณแรงเร็วที่สุดทั่วไทยจริงๆค่ะหน้าเราจะไปที่ไหนกันไปติดตามนะคะแล้วก็จะได้เจอกับใครก็ฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้พวกเรา2คนพี่เบลล่าและวีไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีบ้านค้อเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมพื้นถิ่นค่ะบ้านค้อตำบลเหล่าแดงอำเภอดอนมดแดงจังหวัดอุบลราชธานีมีลำน้ำล้อมรอบทั้ง4ด้านของอำเภอเป็นชุมชนเกษตรกรรมตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงที่ยังคงวิถีชีวิตแบบพื้นบ้านอีสานสามารถเที่ยวชมศูนย์การเรียนรู้การทอผ้าพื้นบ้านการทอผ้าขาวม้าลายปลาไหลซึ่งสืบทอดมาแต่สมัยโบราณเรียนรู้การทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ชมขอนไม้โบราณบริเวณวัดบ้านค้อก่อนกลับแวะเช็คอินใต้ต้นยางใหญ่ใกล้ดอนปู่ตาครับก็อยากขอเชิญชวนสำหรับนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตของชาวบ้านคอของเฮาเด้อครับ